เราจะเห็นนะครับว่าเรื่องกระแสของความพยายามในการที่จะลดนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็ดีก๊าซเรือนกระจกก็ดีตามมิชชั่นนะครับความเป็นกลางทางคาร์บอนรวมถึงเรื่องของ Net Zero ก็ดีนะครับเป็นกระแสสังคมเลยหนึ่งในกลไกสำคัญนะครับซึ่งเดินหน้ากันมาตั้งแต่สมัยเกียวโตโปรโตคอลแล้วก็คือกลไกยืดหยุ่นพูดง่ายๆคือกลไกที่เอาแต้มบุญก็คือคาร์บอนเครดิตไปหักแต้มบาปแต้มบาปก็คือบรรดาคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมานี้เนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างตลาดกลางคาร์บอนนะครับหรือว่าค่าทางด้านของตลาดคาร์บอนในการที่จะซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อที่จะเอาไปชดเชยกับแต้มบาปที่เกิดขึ้นกันด้วยตอนนี้ดังที่เราได้ยินนะครับสิงคโปร์ได้เริ่มต้นมีการทำตลาดคาร์บอนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วต้องบอกแบบนี้ตลาดคาร์บอนก็มีหน้าที่ในการที่จะเอาคาร์บอนที่ได้เนี่ยไปตีออกมาเป็นตัวเลขจากนั้นก็หักลบลบหนี้กันได้นะครับแต่ย้ำมากๆเลยเมื่อมีมาตรฐานแต่ละประเทศก็จำเป็นที่จะไปขอนะครับการที่เราเข้าไปสู่มาตรฐานโลกเพื่อที่เขาจะได้ยอมรับเรากันด้วยนอกเหนือไปจากสิงคโปร์ครับตอนนี้ก็จะมีอีกหนึ่งแห่งนะครับหนึ่งระบบเศรษฐกิจที่เขาเริ่มต้นในเรื่องของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตอย่างเป็นทางการเข้าสู่ระบบโลกแล้วและนั่นก็คือฮ่องกงครับตลาดทรัพย์ฮ่องกงหรือว่าฮ่องกงเอ็กซ์เชนจ์จะมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มนะครับภายใต้การซื้อขายคาร์บอนเครดิตโดยสมัครใจนะครับภายใต้ชื่อ Core Climate ส่งเสริมให้มีการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมากขึ้นทางด้านของตลาดทรัพย์ฮ่องกงเองบอกว่าคาร์บอนเครดิตบนแพลตฟอร์มนี้ก็คือ Core Climateจะเริ่มมาจากโครงการที่รับการรับรองระดับสากลนะครับย้ำเราคิดเองเอาเองไม่ได้ครับต้องไปให้ต่างประเทศเขาคาลิเบรตคือทำให้มาตรฐานเรากับเขาเนี่ยมันเท่ากันนะครับรวมถึงการหลีกเลี่ยงการลดละกำจัดคาร์บอนอย่างมีมาตรฐานด้วยโดยโครงการทั้งหมดนี้จะรับการยืนยันตามมาตรฐานสากลย้ำนะครับเราคิดเองเอาเองไม่ได้จะต้องไปถูก verify นะครับด้วย carbon standard โดยบริษัทที่มีชื่อว่า Vera ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่เบสอยู่ที่ยุโรปนะครับการเปิดแพลตฟอร์มคาร์บอนเครดิตของฮ่องกงในครั้งนี้เป็นการเดินตามรอยคู่แข่งของตลาดการเงินเอเชียอย่างสิงคโปร์ครับเริ่มต้นไปก่อนหน้านี้สิงคโปร์เองนะครับมีข้อได้เปรียบในแง่อุปทานเครดิตและความใกล้ชิดกับป่าเขตร้อนในภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่ฮ่องกงก็จะใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงของจีนเกลนด้าโซซึ่งเป็นหัวหน้าการตลาดของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงปฏิเสธที่จะเปิดเผยนะครับปริมาณการซื้อขายคาร์บอนนะครับเครดิตในวันเปิดทำการบอกว่าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะใช้เวลาประมาณ1เดือนตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสโซนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าการตลาดของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเธอบอกว่าปัจจุบันลูกค้า Core Climate มีทั้งส่วนที่มาจากจีนและประเทศอื่นๆทั่วโลกเลยตอนนี้ครับแพลตฟอร์มยังอยู่ระหว่างการยกเว้นค่าธรรมเนียมกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนอีกด้วยนะครับแล้วคุณถึงสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วท่านอาจจะถามว่าแล้วไทยไปไหนไทยไม่ได้ไปไหนนะครับเราเดินหน้าตลอดต่อเนื่องโดยคนที่เป็นเจ้าภาพนะครับก็คือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือว่าอบก.ถ้าเป็นชื่อฝรั่งก็ TGO นะครับโดยที่ได้มีการวางแพลตฟอร์มเอาไว้มีมาตรฐานถ้าเกิดว่าใครลองเข้าไปนะครับจะพบว่าเรามีมาตรฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเราตีความเช่นต้นไม้ที่มีวงปีเท่านี้ดูดซับคาร์บอนได้เท่าไหร่เป็นคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่แต่มาตรฐานต่างๆที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับ ISO ล่ะครับ เราก็ต้องส่งข้อมูลเหล่านี้ไปแคลิเบรตกับทางฝั่งยุโรปว่าเห็นตรงกันไหมถ้าเกิดมีมาตรฐานตรงกันก็มีความหมายว่าสิ่งที่เราเทรดอยู่วันนี้ก็จะไปปรากฏตัวอยู่ในเวทีโลกเช่นเดียวกันนะครับบ้านเราในเรื่องนี้หลายคนมองแบบนี้อย่ามองเป็นความท้าทายครับให้มองเป็นโอกาสเพราะเราเริ่มมานานแล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้มอนิเตอร์ความก้าวหน้าในเรื่องการทำตลาดคาร์บอนเครดิตซึ่งจริงก็เปิดขึ้นมาพอให้เราเห็นแล้วหน้าตาก็จะเหมือนขิวๆแดงๆนะครับบิดซื้อกันว่าใครอยากที่จะได้คาร์บอนเครดิตเอาไปชดเชยแต้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับคาร์บอนเป็นอย่างไรกันบ้างเอาลองไปดูกันได้นะครับอยากให้ลองไปดูเพราะว่าเราก็มีความคืบหน้าแต่ว่าเรื่องแบบนี้ทำคนเดียวไม่ได้ต้องอินเตอร์ด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ